มาแล้วน้ำอร่อยน้ำทำให้หน้าเด็กน้ำจากฝรั่งเศสได้กินน้ำนี้แล้วมันสดชื่นดีมันอิ่มมันดีกว่าน้ำอื่นนะยังกับรู้เลยนะว่าน้ำใกล้จะหมดเลยโอ้โหจะมาตั้งนานแล้วมึงอย่าเปิดสักทีที่ชายเดินไม่เปิดคนมาด้วยเลยเพราะว่าคนที่มาหนักกระนาวมีคนพวกอะไรมาด้วยอ่ะต้นดอกไม้ด้วยแตงโมโอ้โหได้อ๋อแตงโมพี่วรัตน์เอามาปลูกก็อะไรจะมีปลูกก็อะไรอ๋อโอเคยังปะทานตะวันอยู่ที่เมย์เอามาให้ปลูกทานตะวันอยู่ที่เมย์เอามาให้ปลูกปลูกนี้จะได้รดน้ำให้ไงโอ้ยนี่เป็นหยาบเลยอันนี้สงสัยเราขุดมันหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจถ้าไปถ้าไอ้ต้นนี้แถวนี้ถ้าไม่ได้ขุดถ้าไม่ได้เอาเราไม่ได้เอาแน่นไปตู้มันก็งอกขึ้นมาเหมือนเดิมนี่มันก็งอกเองเนี่ยเวลามันขุดเนี่ยไอ้เม็ดนี่มันจะขึ้นแล้วมันจะแตกละเอียดแบบนี้อ๋อมันจะแตกละเอียดมันก็มีขึ้นบ้างนิดหน่อยเนี่ยมันขึ้นหมดมันขึ้นแล้วต้องฝังกับมันเป็นอันนั้นอะทิวลิปนะเก็บเอาไว้ถึงหน้าฝังใหม่ก็ได้ก็ดูตรงไหนแถวนี้ปลูกได้นี่พึ่งรดน้ำเนี่ยรดน้ำมันใกล้ไงรดน้ำได้ไงไม่หลวงพี่เห็นเพราะไอ้ต้นไหนนานนี้แค่ดาวเรืองดาวโรยดาวเรืองมาไม่ทันหลวงป่าไม่ได้เม็ดเพาะอยู่นี่หรอพี่ไม่ถึงว่าหลวงพี่มาไม่ทันมาจากเมืองไทยมีเม็ดเพาะหรือเปล่านี่น้องเดือนเห็นไหมเขามองแฟนพี่จีมองน้องเคยเอาไปปลูกที่บ้านเองขนาดนั้นทำไม่ได้เลยพี่แล้วเวลาเม็ดมันร่วงนะแต่ลูกพี่มันจะงอกทุกปีเลยอ๋อดีมากเลยก็ว่าพี่ก็อยากปลูกทีเดียวแล้วปลูกทีเดียวแล้วมันจะได้งอกมาไม่ต้องปลูกทีเดียวไม่ต้องปลูกนี่แหละปลูกหน้าวัดเรานี่แหละหน้าโบสถ์เรานี่แหละง่ายดีรดน้ำให้นี่ก็พี่เมย์เขาเพิ่งเอาต้นนี้มาให้แล้วก็เลยเอามาลงเนี่ยทานตะวันเห็นไหมนี่ทานตะวันอือสวยแล้วแหละทานตะวันจริงๆวันนี้โจมจะเอามะเขือหลวงพี่มาแล้วล่ะแต่ว่ารถเต็มไงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มันมีดอกไว้เจ้าค่ะหลวงพี่อ๋อโอ้เอาไว้ได้เนาะโยงเอาไว้ข้างในแล้วก็บอกว่าจะอย่าตายนะเดี๋ยวจะไปวัดที่นี่ตายหมดเกี้ยงตายนะจะอยู่นะแต่อย่าตายเดี๋ยวจะไปวัดอุ้ยร้อนอยู่นะพี่ร้อนถือว่าอากาศฝรั่งชอบใช่ไหมแบบนี้ใช่ร้อนอากาศฝรั่งชอบอากาศแบบนี้ร้อนไหมนี่ป้าปลูกรวดเร็วปลูกรวดเร็วมืออาชีพเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเหยียดไปหาใช่ไหมเหยียดไปหา
ปุ๋ยมาแล้วเหรอนี่ปุ๋ยก็มาแล้วค่ะหลวงพี่เดี๋ยวโปรยไปข้างบนก็ได้น้องเดือนปุ๋ยกันป้าเอามาจากแถวบ้านใช่ไหมจ้าหลังบ้านหลังบ้านปลูกปีที่แล้วมันก็งอกเวลาเม็ดมันจะงอกทุกปีหลวงพี่อ๋อดีเนาะที่มันงอกได้ทุกปีดีเนาะไม่ต้องปลูกอีกเนาะเออใช่นี่แหละปลูกได้หมดเลยนี่สลับกันใช่มันก็ขึ้นสูงอันนี้มันไม่สูงหรอกเออตามน้องพี่ใช่คือจะได้รดน้ำทีเดียวเลยนี่นี่เพิ่งปลูกได้ไม่นานนั่นนี่มันเริ่มติดแล้วนี่เริ่มติดแล้วฝนตกมันก็ติดเร็วนะก็รดน้ำทุกเช้าอ่ะต้นในนู่นแตกไหมลุงพี่ต้นต้นลาตินต้นผลไม้ยังป้าจ้ะกากกีลาตินอ่ะดีรู้สึกแต่ไม่ค่อยจะรัดเท่าไหร่แต่ว่าเดือนที่แล้วยังให้เขาไปใส่ปุ๋ยให้เลยต้นเบลเลอร์เลยปลูกพร้อมๆกันอ่ะเนาะแต่ไม่มีลูกป้าดูแลดีอ่ะไม่ได้ดูอะไรมันหรอกก็ตอนแรกก็ใส่ปุ๋ยมันปลูกพร้อมกันนะแต่ปีที่แล้วลูกแต่ไม่ได้ติดกระดูกเขายังสงสัยว่ามันวันนั้นที่ให้เขาไปใส่ปุ๋ยกันอ่ะเขาสงสัยว่าเอ๊ะมันปลูกได้เหรอเบนเดียมอะไรมันออกลูกไหมเขาสงสัยกันมันโตมันร่วงหมดเลยดกก็ดกมันร่วงหมดปีนี้ไม่มีเลยจะปลูกปุ๋ยเลยเรียบร้อยระดับป้าปลูกแล้วงามแน่นอนมืออาชีพโอเคโอเคเก็บไว บางลูกท่านวีซ่าเยอรมันก็ต้องไปฉีดเยอรมันใช่ใช่ใครนะเมื่อวานมาบอกว่าเข็มเดียวเข็มเดียวค่ะเข็มเดียวพี่นั่นน่ะพี่ลูกชิ้นบอกว่าเข็มเดียวป้าไปดูผลงานต้นไม้ผลไม้อร่อยปลูกเองงานตัดย่าไปดูผลไม้ที่ปลูกเองปลูกปีที่แล้วใช่ไหมครับป้าดอกกุหลาบสวยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูต้นไม้ก่อนต้นไม้ที่ป้าปลูกปีที่แล้วกับพี่บุญเรือนเจ้าของสวนผลไม้ของวัดเจ้าของสวนป้าเป็นคนปลูกเป็นเจ้าของสวนครับใส่นิดนึงน่าจะสุกขึ้นต้องฝังลงหรือเปล่า
เดี๋ยวเอาไปเก็บเอาไปเก็บในตรงนั้นเขาถอนหญ้าเขาไม่รู้มั้งมันก็ดีขึ้นอยู่นะมันก็เขียวขึ้นนะเพิ่งใส่ตอนต้นเดือนน่ะนิดหน่อยจับรัดแล้วรัดแล้วดอกมันนั่งอยู่ป่ะแต่พี่ดอกมันดอกไม้โอ้แถวนี้เรามีเรียนมาทำนี่เดี๋ยวป้านี่เขาเรียกต้นอะไรเขาถามกันอยู่วันนั้นน่ะเนตตาลีนคือเกิดแล้วเนี่ยเนตตาลีนขึ้นแล้วเขาถามกันอยู่ว่าต้นอะไรเนาะต้นอะไรเนาะบอกว่าป้ามาปลูกต้นอะไรเนตตาลีนลูกแดงๆเหรอพี่จับฝีมือไหลไปลูกลูกไปไปต้นนี้ปลูก2ปีใช่ไหมตายแล้วเนี่ยพรวนดินได้อีกนะเพราะว่าเขาพรวนแบบรีบๆไงรีบกลับนะมันเป็นไรมันเหี่ยวว่าเขาอยากปูหินถนนธรรมวิธีเขาขอปูเองก็คือว่าอยากร่วมมีส่วนร่วมในการทำถนนนี่เดินไปเลยวางไปเลยวางไปเลยมาเรียงเรียงวางกันเลยเดินมาเลยไว้เดินจงกรมรอบวัด